วัสดีค่ะทันข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ PA News และดิฉันออนปรียางามสง่าค่ะ PA มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการ PA หมู่บ้านช่อสะอาดเพื่อรณรงค์และปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเด็กเยาวชนประชาชนพนักงานลูกจ้าง PA ทุกเขตพื้นที่บริการทั่วประเทศมาร่วมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันพร้อมทั้งน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตค่ะนายยอดพจน์วงรักมิตรประธานกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานเปิดโครงการห้องสมุดสีเขียวหรือกรีนไลบรารีณโรงเรียนวัดมเหยงตำบลท่ารหัสอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมส่งมอบคอมพิวเตอร์และหนังสือต่างๆให้กับห้องสมุดเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนทุกระดับชั้นมีนิสัยรักการอ่านช่วยเพิ่มทักษะและองค์ความรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไปนอกจากนี้ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมพนักงาน PA ยังได้ร่วมกิจกรรมจุ่มมือในสีน้ำแล้วแปะไปบนภาพวาดต้นไม้บนผนังอาคารเพื่อสะท้อนถึงความร่วมมือในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสที่จะป้องกันต่อต้านการทุจริตและระบบธรรมาภิบาลโดยจะร่วมกับผู้นำชุมชนประชาชนและผู้เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบถึงความต้องการความคาดหวังของหมู่บ้านชุมชนพร้อมนำมาเป็นปัจจัยในการสนับสนุนวิถีชีวิตหรือการประกอบอาชีพซึ่งทำให้ PA รับโล่รางวัลเกียรติยศองค์กรต่อต้านดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริตประจำปี2565ในโอกาสนี้นายยอดพจน์วงรักมิตรประธานกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ส่งมอบโครงการ PA หมู่บ้านช่อสะอาดประจำปี2566ให้แก่นายคมสันสุขสมดาวนายกเทศบาลตำบลท่ารหัสพร้อมมอบป้ายโครงการ PA ห้องสมุดสีเขียวใบประกาศการทำความดีด้านคุณธรรมกิจกรรม PA ประชาชนร่วมใจระบบไฟมั่นคงใบประกาศโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PA ใบประกาศกิจกรรมนักประหยัดตัวน้อยและมอบรางวัลการวาดภาพโครงการ PA แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริตอีกด้วยPA หมู่บ้านช่อสะอาดจะเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นตั้งแต่ระดับครอบครัวชุมชนสังคมเมืองและขยายให้ครอบคลุมไปสู่ระดับประเทศนำไปสู่การสร้างเครือข่ายคุณธรรมระบบธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพยกระดับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในทุกองค์กรค่ะติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ทาง PA News สำหรับวันนี้ดิฉันออนปรียางามสง่าขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ